สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างกราฟด้วย Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวอย่างในวันนี้ผมจะสาธิตถึงวิธีการที่จะเอาตัว legend ของกราฟนะครับลองดูตัวอย่างรูปซ้ายมือนะครับ legend ตรงนี้ก็คือตัวที่บอกว่าแต่ละเส้นนะครับคืออะไรอย่างเช่นอันนี้ผมมีข้อมูลสมมุติว่าเป็นยอดขายสินค้าชนิดหนึ่งแบ่งออกเป็น3จังหวัดละกันนะครับอย่างเช่นสีน้ําเงินก็เป็นกรุงเทพสีแดงเป็นภูกเก็ตสีเขียวเป็น จังหวัดตราดโดยปกติถ้าเราทํากราฟเส้นนะครับเราก็จะมีตัวข้างล่างตรงนี้นะครับที่เรียกว่าตัวเล g เจนนะครับซึ่งตัวเลเจนพวกนี้นะครับในสายตาผมถ้าเราจะออกแบบให้ดีนะครับกราฟพวกนี้เนี่ยเราควรจะใส่ตัวเลเจนนะครับไว้ที่ปลายของแต่ละเส้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมใส่ตัวแบงคอกไว้ตรงนี้เลยนะครับปลายของเส้นตราแล้วก็ภูกเก็ตเรามาดูนะครับว่าเทคนิคการสร้างกราฟลักษณะเช่นนี้เราจะทำยังไงใน Excel อ่ะคราวนี้ลองมาดูวิธีการสร้างนะครับผมมาที่ชีตเดโมนะครับซึ่งมีตัวข้อมูลอยู่นะครับโดยปกติถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเราวิธีการสร้างกราฟเราก็คือเลือกไว้ใช่ไหมครับแล้วมาคลิกตรงมุมข้างล่างหรือว่าจะกด c t r o l q ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ชาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เส้นอ่าเราก็จะได้กราฟแบบปกติที่ Excel สร้างให้นะครับก็เป็นแบบนี้ก็คือแต่ละเส้นนะครับก็แทนตัวซีรีส์นะครับเห็นไหมครับอันนี้แบงคอกภูเก็ต ่านะครับพอเราได้กราฟแบบนี้มานะครับถัดมานะครับมาดูหลักการว่าเราจะเอาตัว data legend มาใส่ไว้ตรงที่ปลายของกราฟแต่ละเส้นได้ยังไงนะครับผมจะนำเสนอ2เทคนิคนะครับเทคนิคแรกนะครับก็มาคลิกที่กราฟเส้น1ก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้กรุงเทพนะครับแล้วผมจะใส่ตัว label นะครับไว้ที่ปลายตรงนี้นะครับผมก็มาคลิกตรงที่จุดสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับอีกหนึ่งครั้ง อ่าตอนนี้เราจะเลือกเฉพาะจุดนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็มาคลิกตรงนี้นะครับตัวบวกตรงนี้แล้วตรง Data Label นะฮะคลิกไป1ครั้งมาที่ More o p t i o n ตรงนี้แล้วตรงนี้ให้คลิก Series n a m e นะครับตรงนี้1ครั้งแล้วตัว Value ตรงนี้เอาออกนะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยปิดตัวนี้ไปนะครับเห็นไหมครับผมจะได้ตัว Bangkok เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ละนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับเราก็ทํากับเส้นอื่นๆด้วยหลักการเดียวกันอย่างเช่นตัวนี้เป็นภูเก็ตนะครับก็คลิกที่เส้นก่อน1ครั้งใช่ไหมครับจะเป็นการเลือกทุกจุดนะฮะจากนั้นก็คลิกที่จุดสุดท้ายนะครับหครั้งจะเป็นการเลือกที่เฉพาะจุดสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าจุดสุดท้ายนะครับใส่ตัว data label เข้าไปเลือก m o r e option แล้วก็เลือก series name นะครับ series name ก็คือจะเอาตัวบนสุดตรงนี้อย่างเช่นภูเก็ตก็คือเอาตัว D 4นะครับ ตัว value นี่เราไม่เอานะฮะเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไปเห็นไหมครับเราได้ภูกเก็ตเราก็ทําแบบนี้กับตัวจังหวัดตราดนะฮะโดยที่พวกนี้นะครับเราจะเปลี่ยนสียังไงก็ได้นะครับอย่างเช่นกรุงเทพตรงนี้นะครับเราก็มาคลิกแล้วผมก็ามาที่โฮมตรงนี้นะครับเอาเปลี่ยนเป็นสีให้เหมือนเหมือนกันเลยก็ได้นะฮะภูกเก็ตเป็นสีนี้แล้วเราก็ทํากับจังหวัดตราดก็ทําด้วย วิธีการเดียวกันครนี้นะครับนี่วิธีที่1นนะครับเดี๋ยวผมทําอีกรูปหนึ่งโดยใช้อีกวิธีหนึ่งให้ดูนะครับผมเริ่มต้นมาผมก็สร้างกราฟขึ้นมาใหม่นะฮะอ่าครนี้มาดูนะครับวิธีที่2นะครับเราจะต้องทําแบบนี้นะครับหลักการก็คือเราจะสร้างตัวเลเบลขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมใช้แบบนี้นะครันใช้เป็นสูตรเราก็จะก๊อป เซลพวกนี้นะครับมาไว้แบบนี้แล้วถ้าเราต้องการใส่ที่ปลายของรูปนะครับเราก็มาที่บรรทัดสุดท้ายที่มีข้อมูลแล้วเราก็บอกสูตรเหมือนกันนะครับสูตรคือเท่ากับตัวนี้พอเราได้ข้อมูลแบบนี้นะครับเราก็มาคลิกที่ตัวเส้นแต่ละเส้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมคลิกที่เส้นสีแดงนะครับภูเก็ตเนี่ยแล้วผมก็คลิกเครื่องหมายบวกคันนี้เนี่ยคลิกตรงที่เส้นแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องมาคลิกจุดสุดท้ายนะครับ คลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็มาที่ Data Label นะครับ More o p t i o n เหมือนกันนะฮะแต่ครั้น,นี้นะครับเราบอกว่าเราต้องการ Value from Cells นะครับคลิกไป1ครั้งตรงนี้แล้วเราบอกว่าของภูเก็ตนะครับก็คือข้อมูลตั้งแต่ G5 จนถึง G16 ถูกนะครับโดยที่ข้อมูลผมมีเฉพาะภูเก็ตอยู่ตรงที่แถวสุดท้ายอย่างเดียวคลิก1ครั้งแล้วตรง Value ตรงนี้ไม่เอานะฮะลองมาดูที่กราฟนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นภูเก็ตนะผมก็ทําแบบนี้กับกรุงเทพแล้วก็ตราดนะครับคลิก1ครั้งมาเครื่องหมายบวก data label นะครับ more option แล้วก็บอก value from cells เลือกตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็กด OK แล้วก็เอาตัว value ตรงนี้ออกนะฮะลองดูนะครับเห็นไหมครับกรุงเทพคันนี้มาที่สีเขียวตราดทำเหมือนกันเลย มอร์ออปชันตรงนี้แล้วก็ v a Value from Cell เลือกตัวนี้ตละเห็นไหมครับเราก็จะได้พวกนี้ละอ่าคราน,นี้ลองดูนะครับหากผมมีการเปลี่ยนข้อมูลนะครับอย่างเช่นตรงภูเก็ตตรงนี้นะครับค่าสุดท้ายลองดูนะครับอยู่ที่20ถ้าผมเปลี่ยนเป็นสัก150จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวภูเก็ตตัว l ลเ e ลตรงนี้เนี่ยก็จะวิ่งตามกราฟไปด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของการสร้างกราฟด้วยการเอาตัวเล g เ n นนะครับแทนอยู่ข้างล่างก็ให้มาอยู่ที่ตรงสายของกราฟนะฮะปกติพอเราทําพวกนี้เสร็จตัวพวกนี้ไม่ไม่มีความจําเป็นนะครับลบทิ้งไปได้แล้วข้อดีของการทําด้วยวิธีที่2นะครับที่เราสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่า เราสามารถที่จะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทดลองด้วยตัวภูเก็ตแล้วกันตรงนี้นะฮะสมมุติว่าเดือนนี้เป็นช่วงปิดเทอมสมมุตินะครับมีการท่องเที่ยวเยอะนะฮะพอผมพิมพ์ตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวข้อมูลคําว่าปิดเทอมอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับ <S <S รก็คือเราจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปก็ได้นะครับ อันนี้มาดูนะครับเทคนิคนี้ข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะใส่ตัวเลเบลให้กับจุดอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการใส่ค่าสูงสุดนะครับของจังหวัดภูกเก็ตไว้นะครับในจุดที่มันเป็นค่าสูงสุดผมก็ใช้คำสั่ง if นะครับ if ตัวนี้นะครับเท่ากับ max ของช่วงข้อมูลอันนี้นะครับถ้าเท่าก็ให้ค่า d 5ถ้าไม่ใช่ก็ให้ค่าเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับ ลองดูนะครับแล้วผมก็ปีสูตรนี้ลงมานะครับยกเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่เราจงใจให้เป็นตัวชื่อของตัวซีรีส์อ่านี้ผมก็จะได้152แบบนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับเราอาจจะบอกแบบนี้ได้ก็คือกลับมาคลิกที่ตรง Data Label นะฮะผมต้องการฟอร์แมตให้มันอยู่เหนือจุดขึ้นไปนะครับแทนที่อยู่ด้านข้างๆนะครับผมก็บอกว่า above อย่างนี้ก็ได้นะฮะอันนี้แล้วแต่ชอบ อันนี้ผมก็จะได้ตัวข้อมูลนะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าผมเปลี่ยนค่าสูงสุดนะครับจากตรงนี้152เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นเซลล์อื่นสมมุติว่า170ตรงนี้เห็นไหมครับจุดนี้ก็จะย้ายมาที่170อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของวิธีการสร้างกราฟลักษณะเช่นนี้นะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างการใส่เลเชนนะครับ ไว้ที่ปลายกราฟของเส้นโดยใช้เทคนิคของ Data Label นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ